รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีจ้าฮิวกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการต้นกล้าอาเซียนเย้รายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งฮาของทุกประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะครับพิธีกรคู่ขวัญของพี่ต้นนะครับเขาก็คือพี่สมพงษ์ครับสวัสดีจ้าเต้นไงนี่ช่วงนี้นะพี่สมพงษ์นะไปเที่ยวตานะโอ้โหแม่สนุกเลยนี่เรื่องเล่าเยอะแยะเลยครับแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหรู้อะไรคอเต็มไปหมดอ้าวอันนี้สร้อยคอครับเอาไว้ห้อยพระคุ้นครองเวลาเดินตานะเราต้องทึ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอย่างอันนี้อย่างนี้เนี่ยท่าคงโอ้โหคงกระพันชาตีคงจะไม่ใช่ท่าท่าคงไม่ใช่หวาอะไรแล้วนั่นนี่นี่จะสร้อยไงนี่เอาอีกแล้วไม่ต่างกับพี่จอเลยหาสาระไปได้เลยครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นดีกว่าครับเรื่องจริงหรือไม่ของพี่ต้นวันนี้นะครับจริงหรือไม่ครับน้องๆที่เขาบอกว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์นะมีป้อมปราการเก่าครับที่เป็นทั้งรถม้าและเป็นที่สถานคุมนักโทษและยังเป็นสนามกอล์ฟอีกด้วยโอ้ยน้องๆว่าป้อมปราการแห่งนี้มีจริงหรือเปล่าครับไม่จริงแน่นอนช่วงนี้ที่เที่ยวหน่อยที่รู้ดีงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกพูดภาษาจีนกันนะครับในช่วงจีจะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อปครับวันนี้นะครับเสนอเรื่องเสื้อผ้าตัวเก่งเสร็จแล้วนะครับไปพบกับพี่ปอมครับในช่วงของกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้พี่ปอมโอ้โหมาสอนพับแม่มดกันเลยนะครับยากขึ้นอีกแต่รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาดูครับว่าคำตอบของเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไปฝึกภาษาจีนกันเลยครับไปเลยครับ亲爱的观众朋友们，亲爱的同学们，亲爱的学生们，你们好。老师你好。哎，你好，สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะครูพี่ป๊อปได้อีกครั้งแล้วครับกับช่วงจิจะจ้อจีนกับครูพี่ป๊อปครับครูพี่ป๊อปก็อยู่กับน้องเฟิร์นแล้วก็น้องแปนเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครับเสื้อผ้าสำคัญไหมครับน้องๆครับสำคัญค่ะสำคัญใช่ไหมฮะถูกต้องเลยนะฮะวันนี้เสื้อผ้าของน้องๆนะฮะสวยงามมากเลยความจริงก็อย่างนี้ทุกวันแหละครับท่านผู้ชมครับนี่คือชุดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกี่เผากี่เผานะครับเป็นภาษาไทยภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าฉีเผานะครับฉีเผาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นชุดประจำชาติของจีนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นไงครับโอ้โหใส่แล้วสวยงามมากเลยนะฮะแต่ว่าไปน้องๆของผมก็สวยทุกชุดนั่นแหละครับเสื้อผ้าเนี่ยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรครับฝูจวงนะครับเรียกว่าฝูจวงนะครับอันนี้ฝูจวงนี่นะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะทางการนิดนึงนะฮะชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอะไรครับยี่ฝูนะฮะยี่ฝูนี่ก็หมายถึงเสื้อผ้านี่เองทีนี้เวลาเราจะไปซื้อเสื้อผ้าเราบอกว่าฉันอยากซื้อใหม่ยี่ฝูใช่ไหมหัวคือ
ฉันฉันใช่ไหมเสียงคือคิดจะใช่ไหมอยากจะใช่ไหมฮะชื่อก็ไปนะครับหมายก็ซื้อของและอีฟุก็คือเสื้อผ้าพูดรวมกันได้เป็นฉันอยากไปจีนเอาหัวเสียงชื่อใหม่衣服ถูกต้องเลยนะครับหัวเสียงชื่อใหม่衣服ทีนี้นะครับพอเราไปชื่อใหม่衣服เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงคำว่าฝูจวงก็จะแบ่งออกเป็นหนันจวงซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าผู้ชายส่วนเสื้อผ้าผู้หญิงก็จะเรียกว่าหนีจวงหนีจวงถูกต้องเลยนะครับหนันจวงหนีจวงทีนี้เสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับลองพูดง่ายๆเลยนะฮะลองยกตัวอย่างดูนะฮะวันนี้ผมใส่อะไรบ้างเสื้อสูตรก่อนสูตรก่อนสูตรเสื้อเสื้อเชิ้ตใช่ไหมเราต้องใส่ข้างในก่อนนะครับเสื้อเชิ้ตนี่เรียกว่าเชิ้นชันนะครับเชิ้นชันนะเชิ้นชันต่อจากไปจากเชิ้นชันนะฮะเราก็จะมาดูกางเกงอ่ะผู้ชายต้องใส่กางเกงแน่นอนกางเกงเราเรียกว่าคู่จื้อนะครับคู่จื้อนี่คือกางเกงนะกางเกงนี่ก็แบ่งออกเป็นขาสั้นแล้วก็ขายาวสั้นกับยาวตรงข้ามกันสั้นเรียกว่าต่วนยาวเรียกว่าฉางนะครับเพราะนั้นง่ายมากเลยนะครับกางเกงขาสั้นก็ต่วนคู่กางเกงขายาวก็ฉางคู่ทีนี้หลังจากที่ผมใส่เชิ้ตชันเข้าไปนะครับใส่คู่เข้าไปนะครับผมก็สวมสูตรทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับสูตรเนี่ยนะฮะเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกตะวันตกถูกต้องเลยนะครับมีความรู้นะเนี่ยตะวันตกเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าอะไรครับซีนะฮะคำว่าซีเหมือนอย่างที่ครูรับเคยสอนไปอาหารฝรั่งเราเรียกว่าอะไรครับซีชันซีชันนะครับส่วนเสื้อสูตรเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าซีฝูนะครับหรือว่าซีจวงก็ได้นะครับซีจวงหรือซีฝูนั่นก็หมายถึงเราใส่เข้าไปนี่คือชุดแบบตะวันตกนี่เองนะฮะทีนี้นี่เป็นเสื้อผ้าของผู้ชายหมดเลยนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงบ้างกระโปรงกระโปรงถูกต้องนะครับผู้ชายใส่กระโปรงไหมไม่ใช่นะกระโปรงเขาเรียกว่าฉินซึนะครับฉินซึส่วนรองเท้าเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเสี่ยนะครับเสี่ยเสียงที่สองนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับรองเท้าก็มีหลายแบบรองเท้าผู้ชายนี่เป็นรองเท้าหนังนะครับอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผีเสี่ยเพราะคำว่าผีเนี่ยนะฮะหมายถึงหนังนะครับทีนี้ผีเสี่ยก็คือรองเท้าหนังนี่เองนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยครับก็จะใส่เป็นรองเท้าอะไรครับส้นสูงส้นสูงนะครับเขาเรียกว่าเกาเกินเสี่ยนะครับเกาแปลว่าสูงนี่เองนะครับเพราะนั้นจำง่ายๆนะครับเกาเกินเสี่ยก็หมายถึงรองเท้าส้นสูงนี่เองนะครับส่วนน้องๆของผมวันนี้ใส่รองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้าอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าทัวเสียนะครับคำว่าทัวนี่คือถอดนะฮะคำว่าเสียคือรองเท้านะครับเพราะนั้นทัวเสียก็คือรองเท้าที่ถอดง่ายๆก็คือสลิปเปอร์ก็คือรองเท้าแต่นี่เองนะครับคือใส่เมื่อไหร่ก็ถอดได้ทันทีนะครับทัวเสียวันนี้นะครับช่วงเวลาจิจะจ้อจีนกับครูวิป๊อปก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับผมครูวิป๊อปและก็น้องแปนน้องเฟิร์นได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับจะพาน้องๆไปเปลี่ยนรองเท้าครับท่านผู้ชมครับลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายใจเจียนใจเจียนสวัสดีครับมาแล้วนะครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมวันนี้เรามาพับแม่มดกันเราเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราอยากได้เส้นทแยงมุมนะครับเราก็พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกางออกนะครับจากนั้นให้เราพับมุมด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ให้ถึงมุมด้านบนนะครับพับขึ้นไปด้านบนแต่ไม่ให้สุดนะครับเว้นที่ไว้เล็กน้อยขั้นตอนต่อมานะครับเจ้าแถบสีขาวที่เราได้เว้นที่เอาไว้เนี่ยนะฮะพับเก็บเข้ามาทำด้านซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาทำด้านขวาบ้างออกมานิดนึงถ้าเกิดว่าเรารวบเข้ามาพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้มุมปลายแหลมนะครับตั้งขึ้นจากนั้นที่มุมทั้งสองตรงนี้นะครับเราก็จะพับให้เกิดเป็นมุมสีขาว
นะครับพับเข้ามาก่อนพับเข้ามาจากด้านข้างก่อนจากนั้นพับครึ่งนี่ตามลำตัวแม่หมดเลยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือด้านบนจะเป็นผ้าคลุมหัวของแม่หมดนะครับส่วนมุมด้านล่างก็จะเป็นมือของแม่หมดนั่นเองให้เราพับมือนะครับไปทางด้านหน้าแล้วก็พับผ้าคลุมทางด้านหลังเนี่ยนะครับห่อเข้ามาตรงนี้น้องๆสามารถที่จะกะได้เองแล้วเมื่อเรากางออกก็จะได้แม่มดนะครับในแบบของเราเอาล่ะครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับพี่ปอมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการของเราเนี่ยนะจ๊ะหลากหลายจริงๆนะต้นนะโอ้โหแน่นอนครับต้นกล้าอาเซียนของเราเนี่ยครับเน้นความสนุกสนานและความวาไรตี้ครับโอ้โหเขาเรียกว่าครบรถเลยว่าอย่างไรโอ้โหเอาเป็นว่าน้องๆคนไหนนะครับบอกว่าอยากจะดูการถ่ายภาพที่สนุกแล้วก็ช่วงนี้มาแล้วจ้ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องของการถ่ายภาพสนุกโอ้โหรับประกันว่าสนุกแน่นอนกับคุณครูสงครามโพวิไลในช่วง1 2 3โอ้ยวันนี้เรียนเรื่ององค์ประกอบภาพกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าอยากถ่ายรูปจริงพร้อมนะคะ1 2 3แชทเอาล่ะครับพบกับครูสงครามอีกแล้วยิ้มยิ้มกันหน่อยสิครับนะครับสดชื่นหน่อยเวลาจะถ่ายภาพเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเจอกล้องต้องยิ้มนะครับไอสไตล์เคยพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับแน่นอนครับการถ่ายภาพนี่เรามีความรู้อยู่แล้วแต่จินตนาการนี่เราต้องนึกออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพนะครับว่าภาพที่เป็นจินตนาการภาพที่สวยๆเราเรียกว่าอะไรเราเรียกกันว่าองค์ประกอบของภาพอย่างเช่นที่ผมเคยพูดไว้นะครับสวยด้วยแสงแรงด้วยสีดีด้วยเรื่องเฟื่องด้วยปัญญาแสวงหาแล้วก็รอคอยได้เพราะนั้นถ้าเราทำได้ครบแบบนี้รับรองภาพได้ภาพสวยแน่นอนนะครับไม่มีเขาไม่มีภูเขาใดสูงเกินกว่าช่างภาพจะปีนขึ้นไปถ่ายได้เนาะเราก็ยังมีร่างกายแข็งแรงน้องๆทุกคนก็แข็งแรงแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเวลาเดินถ่ายภาพหิ้วหอบหิ้วอุปกรณ์ถ่ายภาพแข็งแรงนะครับนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่าภาพที่ผมถ่ายไว้มีองค์ประกอบจัดมันเป็นยังไงบ้างอ้าวเชิญชมภาพเลยนะครับนะฮะเอาละครับภาพที่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามุมมองของการจัดองค์ประกอบภาพเป็นอย่างไรนะครับภาพนี้ใช้ขาตั้งครับถ่ายตอนประมาณ4ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนะฮะดูภาพถัดไปองค์ประกอบภาพง่ายๆที่เป็นหลักเลยครับเหมือนเราเขียนหนังสือครับเขียนหนังสือก็ต้องเขียนตามเส้นปลาไปก่อนกอไก่ขอไข่การถ่ายภาพเหมือนกันครับเริ่มแรกง่ายๆเลยครับก็ดูภาพของคนอื่นไปก่อนเป็นต้นแบบนะครับหลักการง่ายๆเขาเรียกว่าสร้างเส้นขึ้นมาทั้งหมด4เส้นเป็นเส้นแนวตั้ง2เส้นในช่องภาพเท่าๆกันเป็นเส้นแนวนอนซะ2เส้นก็จะมีได้ช่องทั้งหมด9ช่องด้วยกันภาษาถ่ายภาพเลยเรียกว่าจุดตัด9ช่องยากไปไหมไม่ยากเลยครับเราทำเป็นตารางง่ายๆในหัวสมองเลยครับเวลามองช่องมองปั๊บก็มีจุดตัด9ช่องอยู่เลยนะครับก็ได้แล้วนะครับอย่างภาพนี้ภาพทางด้านซ้ายยังไม่มีจุดตัด
พอมาเรามาใส่จุดตัดเจ้าท่องเข้าโอ้ก็ได้ภาพที่ลงตัวตรงนั้นตรงนี้พอดีกระจายไปทั่วทั้งภาพได้ด้วยนะครับนะฮะเช่นเดียวกันภาพนี้ก็เหมือนกันไปถ่ายทะเลเห็นส่วนหนึ่งเป็นท้องฟ้าเห็นส่วนหนึ่งเป็นภูเขาเห็นอีกส่วนหนึ่งเป็นเรือกำลังวิ่งอยู่มีระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลโอ้โหแบบทำให้ภาพเกิดมิติของภาพได้มากเลยนะครับอย่างภาพนี้เหมือนกันครับเห็นไหมการใช้เลนเราใช้เลนส์มุมกว้างไปถ่ายนะครับหามุมมองให้มันแปลกกว่าคนอื่นเขาเห็นคนอื่นก็ถ่ายกันอยู่ตรงนี้เราก็ลองเดินไปถ่ายตรงอื่นซิเป็นยังไงเห็นคนนี้เขานั่งถ่ายเราลองนอนลงไปถ่ายที่เป็นยังไงแต่ถ้าเราครีเอทก็คือมองมุมสวยๆเราอาจจะเดินไปรอบองค์พระอาจจะเห็นแค่พระหัตถ์ของท่านที่งดงามแบบนี้เราเรียกว่ามุมรอมที่ต่างกับคนอื่นมองเราก็ไม่ใช่ถ่ายภาพอยู่ตรงนั้นที่เดียวนะครับดูนะฮะภาพนี้ขาตั้งช่วยได้นะครับเพราะต้องการระยะชัดลึกเยอะต้องการช่องรับแสงแคบมากให้ชัดตั้งแต่องค์ท้ายไปจนถึงองค์แรกไปถึงองค์ท้ายก็จะเห็นความงดงามอยู่ในนี้นะครับนะฮะเห็นไหมนี่คือความสมดุลของในการถ่ายภาพที่ได้เขาเรียกว่าบาลานซ์นะครับซ้ายขวามีน้ำหนักเท่ากันภาพนี้ก็เป็นภาพชีวิตนะครับซึ่งให้เห็นถึงความรู้สึกความงดงามของพระที่กำลังบิณฑบาตตอนเช้าได้นะฮะเห็นไหมพระอาจจะบิณฑบาตทางเรือเราก็ได้ภาพอย่างนี้ด้วยเรียกว่าจัดองค์ประกอบมีพระอยู่3องค์จังหวะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะนั้นนะครับอยากบอกน้องๆว่ากำลังใจที่ได้จากเพื่อนกำลังใจที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่เราสร้างได้เอาภาพไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูคุณพ่อครับภาพที่ผมถ่ายมาสวยไหมดีไหมนะครับอย่างเนี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันก็จะทำให้เราได้ความรู้จากผู้ที่บอกเราภาพนี้สวยดีนะมันสวยเพราะอะไรนะครับน้องๆครับแหมเวลามันไปรวดเร็วจริงๆนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าน้องๆเผอิญไปถ่ายภาพมาแล้วสวยส่งมาในรายการของเราก็ได้นะครับเพื่อที่จะมามีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ส่งภาพเข้ามาแล้วเราจะดูภาพที่เราตัดสินพิเคราะห์แล้วดูสวยงามน่ารักนะครับถ่ายภาพได้สวยถูกใจนะครับมีรางวัลมอบให้วันนี้คงต้องลากันไปก่อนแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับน้องๆทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการถ่ายภาพครับสวัสดีครับโอ้ยน้องๆครับเรายังมีเกร็ดความรู้อาเซียนให้ชมกันอีกนะครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ไปชมเลยครับไปเลยจ้าโห้ยเกร็ดความรู้อาเซียนชุดสารพัดผักผลไม้พริกหวานสีแดงสรรพคุณพริกหวานเนี่ยนะจ๊ะจะอุดมด้วยวิตามินซีช่วยให้สดชื่นและบำรุงผิวพรรณลดการตกกระเป็นฝ้าวิธีการเลือกเนี่ยนะจ๊ะต้องเลือกที่รูปร่างดีเนื้อหนาสีสม่ำเสมอผิวเป็นมันแล้วมีรอยตัดใหม่สดนะจ๊ะจะดีนะจ๊ะเคล็ดลับในการกินวิตามินซีในพริกหวานเนี่ยหากผ่านความร้อนจะดูดซึมได้เต็มที่พริกหวานสีส้มสีแดงมีสารอาหารมากกว่าสีเขียวนะจ๊ะฝรั่งสรรพคุณฝรั่งเนี่ยจะอุดมด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมและเส้นใยอาหารช่วยลดความดันโลหิตบรรเทาอาการหลอดลมอักเสบโรคเบาหวานท้องเสียช่วยให้เจริญอาหารและช่วยย่อยนะจ๊ะวิธีเลือกก็ต้องดูผิวสีอ่อนไม่มีรอยช้ำเคล็ดลับในการกินเม็ดฝรั่งมีสรรพคุณบำรุงกระเพาะบำรุงม้ามหากกินมากอาจทำให้ท้องผูกนะจ๊ะต้องระวังหน่อยนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือกินผักผลไม้ต้านโรคจากสำนักพิมพ์นานีบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นี่ต้นตกลงนะที่นายบอกว่าที่ประเทศศิลปินเนี่ยมีต้นตราการเก่าที่เต้นทั้งที่หนีรถนะเต้นสถานคุมนักโทษแล้วยังเต้นสนามก้อนอีกเนี่ยต้นแห่งเนี้ยนี่จริงป่ะเนี่ยฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับโอ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแน่นอนครับหมอป้อมที่ว่านี่นะครับมีชื่อว่า
ป้อมซานดิเอโกครับจริงๆแล้วนะครับป้อมแห่งนี้ครับเป็นป้อมที่ใช้ป้องกันการโจมตีจากข้าศึกนะครับที่สมัยเก่าก่อนเนี่ยนะโอ้โหเขาใช้กันในการป้องกันการโจมตีครับและตอนนี้ได้ถูกซ่อมแซมครับและกลายเป็นปูชนียสถานแห่งเสรีภาพของประเทศฟิลิปปินส์ครับและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในที่สุดด้วยโอ้โหเฮ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยโอ้โหการเที่ยวนี่ดีจริงนะได้ออกกำลังกายแต่ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงเลยทีเดียวเชียวโอ้แน่นอนครับและถ้าน้องๆได้กินผักดีๆด้วยนะครับโอ้โหพี่ต้นเชื่อแน่นอนว่าร่างกายแข็งแรงแน่นอนครับใช่ครับเพราะว่าการกินผักเนี่ยในอ้วนพออ้วนปุ๊บใส่เสื้อผ้าก็ในสวยโลกไทยก็เยอะดังนั้นต้องกินผักเยอะๆนะจ๊ะและวันนี้ครับเหมือนเดิมครับพี่ต้นยังมีของรางวัลมาแจกให้เหมือนเดิมสำหรับน้องๆที่อยากจะได้หนังสือนิทานดีๆกันนะครับและหนังสือนิทานที่แจกในวันนี้นั่นก็คือเล่มนี้ครับติ๊งติ๊งจิบจิบวอยวายชุดพลิกมุมใหม่ชนะใจตนเองนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์นามีบุ๊กด้วยนะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับก็ง่ายๆครับให้น้องๆนะครับพับกระดาษครับเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมานะครับที่ www.facebook.com/etvasean นะครับแม่น้องๆอยากจะร่วมสนุกก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะส่งภาพมาประกวดแล้วก็เรายังมีของรางวัลมอบให้เหมือนเดิมครับนั่นก็คือของชิ้นนี้นี่เองครับจริงๆนี่เลยครับเป็นขาตั้งกล้องแมนโฟโต้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท Advanced Photo System จำกัดนะครับผู้แทนจำหน่ายขาตั้งกล้องแมนโฟโต้ด้วยนะครับกติกาการร่วมสนุกนะครับในการถ่ายภาพนะครับก็ให้น้องๆนะครับถ่ายรูปนะครับส่งมาร่วมสนุกกันนะครับในหัวข้อภาพถ่ายเล่าเรื่องครับตั้งชื่อภาพนะครับพร้อมให้ใครก็ได้นะครับถ่ายรูปน้องที่กำลังถ่ายภาพนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้คนอื่นแอบถ่ายส่งมาหรือไปอัพโหลดไปดาวน์โหลดมาส่งโอ้นี่ไม่ได้นะครับเราอยากให้น้องๆใช้ความสามารถจริงๆดังนั้นให้คนอื่นนะครับถ่ายรูปตอนน้องๆที่กำลังถ่ายรูปนั้นด้วยนะครับและส่งมาที่นะครับ Facebook ของเรานะครับแต่น้องๆคนไหนที่ส่งรูปมาปั๊บโอ้โหส่งไปแล้วมีการกดไลค์ยอดไลค์สูงสุดแล้วก็เรายังมีของรางวัลมอบให้นะครับนั่นก็คือของรางวัลป๊อปปูล่าโหวตชิ้นนี้ครับติ๊งติ๊งโอ้โหน่าใช้มากเลยนะครับพี่ต้นขอทางรายการเขายังไม่ให้เลยครับเขาบอกว่าแหมพี่ต้นส่งไม่ได้นะครับอย่างเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่ต้นยังมีของรางวัลมอบให้อีกชิ้นนึงนะครับสำหรับป๊อปปูล่าโหวตนั่นก็คือชิ้นนี้นี่เองติ๊งติ๊งโอ้โหนี่เป็นขาตั้งกล้องด้วยนะครับและน้องคนไหนนะครับที่มาร่วมสนุกแล้วนะครับพลาดรางวัลไปอย่าเสียใจนะครับเพราะว่าเรามีของรางวัลปลอบใจนะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆตัวนี้ครับติ๊งติ๊งต้องขอขอบคุณบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับที่มอบเสื้อยืดให้กับเราแล้วก็นำไปมอบให้กับน้องๆนะครับโอ้ยอย่างเงี้ยถ้าน้องๆที่อยากจะร่วมสนุกนะต้องทำยังไงอะต้นฮะทำยังไงเนี่ยกติกาของเรานะครับนั่นก็คือน้องๆที่อยากจะร่วมสนุกต้องอายุไม่เกิน14ปีนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยกับเรามากดไลค์กดแชร์รายการเรานะครับก็เข้ามาได้นะครับที่ www.facebook.com/etvasean นะครับแหมก็มากดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับจะได้ขอคนอื่นจะได้รู้ว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการต้นกล้าอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าส่งนายเยอะๆนะจ๊ะพี่สนธงรออยู่ตัวอย่างตอนต่อไปนะจ๊ะเรายังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องเดินนะจ๊ะใครที่อยากจะพูดภาษาจีนนะจ๊ะเราก็จะไปสนุกกับครูที่ต๊อดที่แตนและที่เซินในช่วงจีจ๊ะจ้อจีนกับครูที่ต๊อดเรื่องเครื่องกระดาษจำเต้นโอ้ยและช่วงกระดาษทัดลัดอาเซียนนะจ๊ะที่ตอนเนี่ยโอ้โหข่าวนี้สอนทัดแนวกันเลยโอ้ยที่ตอนนี้นักวันจะสอนสนุกขึ้นจริงๆเลยนะเนี่ยและใครที่อยากจะเรียนรู้การถ่ายทอดแล้วก็เราจะน่าสนุกกับมืออาชีพโดยครูสงครามโทวิไลช่วง
1 2 3เฮ้ยสอนเรื่องการถ่ายทอดทุกคนด้วยแสงภายนอกกันเลยทีเดียวอย่าลืมติดตามชนเย้